หนูก็จะลองคือจะบอกว่าฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ channel Hugo Berry เย้เสียงดังไม่ได้ครับเพราะว่านี่ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับพูดถึงว่าเรามาเปลี่ยนแบบบรรยากาศในการถ่ายตอนกลางคืนบ้างก็ดีเนาะมันแบบรู้สึกว่ามันเงียบมันสงบดีนะครับน้องโก้ก็จะมีสมองในการคิดคำพูดต่างๆออกมาได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้น้องโก้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับวันนี้อยากจะมาพูดกันในแบบตอนคืนบ้างนะครับเพราะว่ามีประเด็นหลายๆประเด็นที่แบบอยากคุยกันนะครับแต่ก็จะหยิบยกมาสักหนึ่งประเด็นละกันนะครับแล้วก็บวกกับนะครับน้องโก้เนี่ยเพิ่งจะทำกับข้าวเป็นพ่อครัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่งจะทานข้าวกับครอบครัวเสร็จนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมแบบทั้งวันนะครับน้องกุ๊กก็เลยแบบต้องออกไปข้างนอกนะครับไปทำนามบัตรไปหาซื้อของนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็หน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่น้องโก้ก็ต้องไปทำกับข้าวต่อนะครับวันนี้นะครับน้องโก้ก็จะมาเช็ดเครื่องสำอางนะครับแล้วก็มาเมาท์มอยให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าน้องโก้มีประเด็นอะไรจะคุยกันในวันนี้นะคะติดตามชมได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการเช็ดหน้านะครับการเช็ดหน้านะครับน้องโก้ยังไม่บอกดีกว่าไหมว่าเป็นอะไรนะครับในการเช็ดหน้านะช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่าสภาพผิวหน้านะครับน้องโก้เป็นคนผิวมันมากจริงๆนะครับดูสังเกตจากความมันนะครับเมือกมากจริงๆนะแล้วโดยเฉพาะแบบลิงเราทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้นะครับมันก็เลยมันมากตอนนี้นะครับในตัวในช่วงการเช็ดเครื่องสำอางตอนนี้นะครับถ้าอันนี้คือกรณีแบบไม่ไหวแล้วนะครับแบบไม่อยากจะเอาอะไรไปปั๊มตุบตุบตุบนวดหน้าอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วนะครับน้องกู้ขอแบบรวดเร็วเลยนะครับน้องกู้ก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้คือ Japs นะครับ Mineral Wise นะครับตัวนี้เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับที่เขาบอกว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะครับน้องโก้ต้องสารภาพเลยว่าอันนี้นะครับน้องโก้ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถทำความสะอาดพวกรองพื้นกันน้ำกันเหงื่อกันอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่น้องโก้รู้สึกว่ามันเช็ดออกแล้วมันก็ให้ความสดชื่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่นะน้องโก้ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มาเป็นประจำเวลาที่แบบว่าหน้าเราไม่ไหวแล้วนะครับน้องโก้ก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับ ก็ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้หรอน้องโก้อ่ะไปได้รับคำถามมาว่าผู้ชายอ่ะแต่งหน้ากันอ่ะแต่งหน้ากันกี่นาทีนะครับหรือผู้หญิงเองนะครับน้องโก้ก็ได้รับคำถามจากผู้หญิงเหมือนกันว่าผู้หญิงแต่งหน้ากันกี่นาทีนะครับจะบอกเลยว่าอย่างน้องโก้นะง่ายๆเร็วๆเนี่ยได้นะครับคือแบบขอเวอร์ชันแบบรวดเร็วแบบ hurry up hurry up อ่ะได้นะครับน้องโก้คือกันแดดแป้งฝุ่นเท่านี้นะครับน้องโก้ออกจากบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องลงรองพื้นไม่ต้อง BB ไม่ต้องอะไร CC อะไรไม่เอานะครับถ้าอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดที่จำเป็นที่จะต้องแต่งจริงๆอ่ะ5นาทีก็ไม่เกินแล้วไหมโอ้แต่เดี๋ยวนะครับมันมีนะครับน้องโก้เนี่ยเคยมีเพื่อนนะครับสมัยมันเถอะนะครับแต่เราก็เคยอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับก็ช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงเรียนอ่ะช่วงเรียนนั่นแหละนะครับมหาลัยมหาลัยนึกคำพูดไม่ออกว่าคือช่วงอะไรนะครับมหาลัยนะครับก็มีเพื่อนน้องโก้คนนึงนะผู้ชายแท้นะครับเขาทาครีมแบบเขาบีบออกมา1หยดใช่ไหมแล้วเขาก็แต้มปึ๊บแล้วก็นวดจุดหนึ่งโซน2โซนที่3นวดไปนะครับจุดที่2บีบออกมาอีก1ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดค่อยๆรูปซึ่งน้องโก้เห็นแล้วผู้ชายก็มีอย่างนี้ด้วยนะซึ่งก็อยากจะแบบบีบมาปั๊บแล้วก็โปะเข้าไปอย่างนี้ให้มันจบๆไปนะครับก็อยากจะทำอย่างนั้นนะตอนนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นแค่นี้ก็ได้ประเด็นหรอกนะครับจริงๆอ่ะไม่ได้หาเรื่องจะมาอัดคลิปวิดีโอคุยกับทุกคนมากกว่านะอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันอยากมาเติมพลังด้วยการอัดคลิปหรอ นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้ามาชมน้องโก้นะครับแล้วก็มากด Subscribe มากดติดตามนะครับแล้วก็ชมแล้วก็อยากจะแนะนำว่าน้องโก้ช่วยทำคลิปอันนี้ให้พี่หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอยากดูรีวิวอันนี้จังเลยนะครับถ้าน้องโก้ไม่นึงมือเหนือบ่ากว่าแดงหรอถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับน้องโก้ก็จะพยายามทำให้นะครับจะจัดให้แน่ๆนะครับก็ตอนนี้นะครับมีสิวอยู่ประปรายนะเท่าที่เห็นนะครับนี่แล้วก็รอยสิวแล้วก็สิวอุดตันตรงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากๆๆเลยนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับน้องโก้ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องโก้อ่ะพูดแล้วก็จะร้องไห้นะครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจช่วยติดตามนะครับน้องโก้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมน้องโก้แล้วก็คอยชมน้องโก้ทุกครั้งทุกคลิปนะครับที่น้องโก้ออกมานะครับมันน้องโก้จะร้องคือจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนทำคลิปสำหรับคนสร้างผลงานคนคิดเป็นครีเอเตอร์คิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแม้แต่การเม้นเล็กน้อยเนี่ยหรือการไลค์หรือการกด Subscribe เนี่ยมันเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้มากๆนะครับน้องโก้อยากจะบอกไว้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคืนนี้นะครับน้องโก้ก็ไปแล้ว จะร้องไห้เสียงอื้อเลยนะครับน้องโก้ก็ไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้น้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย